อุ้ยแรกพี่บุญจะจ่ายแบบจ่ายหนักครับผมหลังๆมาก็เราเริ่มสลับกันบ้างอันนี้เนี่ยวันก่อนแบบไปเดินซื้อของเขาเนี่ยเขาแบบเอ้ยสบู่นี้ดีอันเนี้ยซื้อสบู่ให้แล้วสบู่แบบขวดแค่นี้ 1,900 บาทใช้ดีมากนั่นไงแล้วเนี่ยพอแบบป้ายยามาก็เลยไม่ซื้อต่อคือมันใช้ดีจริงแต่ขวดมันแพงมาก 1,900 บาทอ่ะแค่สบู่แค่นี้เราใช้ทุกวันใช่แล้วแบบงงอยู่ดิเอ้ยอันนี้ดีแล้วเขาเดินไปรูดเลยงงมากวันนั้นอ่ะสบายมากเหมือนแบบป้ายยากันจริงพี่บุญเหรอถ้าผมรู้สึกว่าถ้าใครอยู่ใกล้พี่บุญแบบใกล้จริงๆจะรู้สึกว่าพี่บุญเป็นคนที่เทคแคร์คนมากๆครับแล้วเขาก็จะแคร์ความรู้สึกคนรอบข้างมากๆใครที่เขาแบบว่าเห็นแบบว่าสำคัญต่อเขาจะเทคแคร์แบบมากๆของเปรมเหรออืมความพยายามของเขาดีกว่าผมคือถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าใครเคยเห็นเขาจะแบบเต้นก็ไม่ได้ร้องไม่ได้แล้วเต้นไม่ได้เต้นได้เต้นได้ดีมากขึ้นคือเมื่อก่อนเขาถ้าเกิดเขาทำไม่ได้เขาจะไม่เอาเลยแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าบุญรู้สึกว่าเขาแบบมีความพยายามมากขึ้นในการที่กล้าที่จะร้องกล้าที่จะเต้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยความพยายามเขาไม่เป็นเรื่องที่ดีเขาพูดก็มีมันมีแหละมีเยอะมากมันจะมีตอนนึงที่เราอยู่แล้วก็พูดมาพร้อมกันหรือคิดมาพร้อมกันหรืออะไรใช่เหมือนเป็นแบบเมจิกโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นแบบว่าใช่เฮ้ยเราคิดเหมือนกันแล้วเราก็พูดออกมาเหมือนกันด้วยแบบมันเป็นอะไรที่แบบพูดเรามีแล้วนะมีแล้วดีดมือแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยไปในรูปแบบของออฟฟิเชียลครับใช่ครับผมที่จริงอยากมีเพลงใหม่เหมือนกันเอาให้แบบสดใสมากขึ้นเพราะผิดมือมันก็จะแนวแบบดราม่านิดนึงอะไรแบบเวลาออกงานอีเวนต์คู่กันแบบร้องเพลงนี้ให้แบบเป็นเพลงประจำตัวของเราสองคนก็เดี๋ยวรอดูใช่ครับใช่ครับ